สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนวันนี้พี่แดงสเปนมาอีกแล้วนะมาเรียกตัวเองพี่แดงนะจะพามาอัปเดตสวนนะคะเพื่อนเพื่อนว่าตอนนี้ที่สวนพี่แดงมีอะไรบ้างนะคะตอนนี้ตามไปดูกันเลยตอนนี้พี่แดงก็กำลังเผาหญ้านะคะเผาหญ้าแห้งนะคะเผาหญ้าแห้งๆนะที่มันรกๆนะคะเผามันทิ้งไปซะทำปุ๋ยนะคะการที่จะเผาอะไรสักอย่างในประเทศนี้นะคะต้องมีใบอนุญาตนะคะเพื่อนๆสำหรับการเผาเขาจะอนุญาตให้ตั้งแต่เดือนประมาณเดือนปลายพฤศจิกายนนะคะถึงมีนานะคะถึงสิ้นเดือนมีนาคมนะคะเพื่อนตามไปดูอย่างอื่นกันเลยจ้าตรงนี้ก็เป็นลำธารเล็กๆนะคะเพื่อนๆคงเคยเห็นแล้วนะเนาะที่ได้เคยถ่ายให้ดูน้ำมันไหลจากบนเขานะไหลลงมานะเป็นลำธารเล็กๆนะคะน้ำใสมากเลยเห็นไหมน้ำใสเย็นเห็นตัวปลาจะไม่มีปลาเพื่อนไปดูอย่างอื่นต่อเลยตรงนี้ก็เป็นโซนดอกไม้ของพี่แดงนะเป็นโซนดอกไม้ที่มีรั้วนะคะที่มีรั้วกั้นเล็กๆนี่ก็เป็นโซนดอกไม้นะต้นนี้น่าจะเป็นดอกไอริสนะเพื่อนๆดอกไอริสสีม่วงนะสวยงามมากเลยนะนี่ก็จะเป็นต้นทิวลิปนะคะต้นทิวลิปงอกออกมาแล้วนะคะนี่ก็เป็นต้นอะไรนะเขาเรียกต้นอะไรนะที่ดอกสีเหลืองๆนะคะดอกสีเหลืองดอกต้นดาราอะไรนี่สักอย่างนี่แหละจำไม่ได้มันก็เริ่มงอกมาเห็นไหมอันนี้ก็ดอกไม่รู้เขาเรียกดอกอะไรนะดอกหญ้าเล็กๆเนี่ยก็กำลังออกดอกน้อยนะโปรดชมความงามต่อไปนะไม่นานเกินรอเด้อส่วนนี้ก็คือกระเทียมกระเทียมของพี่แดงงอกมาแล้วเห็นปะงอกแล้วเด้อตั้งแต่ตอนที่ปลูกก็ถ่ายคลิปให้ดูนะฮะตอนนี้มันงอกมาแล้วเพื่อรอดูความเขียวชุ่มเด้อจ้าตรงนี้ก็เป็นเรือนผักของพี่แดงเด้อมันรกมากนะคะมันรกมากไม่ถ่ายให้ดูเด้อข้างในรกมากยังไม่ได้เคลียร์พื้นที่นะเพื่อนๆดูบรรยากาศนะแดดดีท้องฟ้าสดใสเลยเห็นปะสวยงามมากเลยส่วนพื้นที่ตรงนี้ของพี่แดงก็เป็นกระเทียมเหมือนเดิมนะแต่ว่ายังไม่งอกขึ้นมานะลูกที่หลังนะเพื่อนรอดูต่อไปเลยส่วนตรงนี้ที่เห็นเนี่ยเลี้ยงลงถั่วลันเตานะถั่วลันเตากินเม็ดนะลงไปแล้วนะเพื่อนๆแต่มันยังไม่งอกนะเพื่อนๆคอยดูตอนมันงอกเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีจ้าส่วนตรงนี้ก็เป็นดอกไม้เช่นเคยนะนะพี่แดงชอบปลูกดอกไม้นะปลูกผักปลูกดอกไม้นะที่นิดเดียวพี่แดงก็จะพี่แดงก็จะยัดเข้าไปนะแกจะเรียกพี่ก็ได้ป้าก็ได้เด้อแต่ตัวนี้พี่เรียกพี่แดงนะเพราะน้องๆเรียกพี่แดงกันเยอะเนาะตัวนี้ก็เป็นถังน้ำนะถังน้ำเริ่มเลยถังเริ่มเลยนะจุได้ 1,000 ลิตรนะเพื่อนๆรองน้ำฝนไว้รดผักนะคะเอามาจากกระท่อมของเรากระท่อมน้อยคอยรักของพี่แดงก็อยู่นี่นะไม่ถ่ายดูใกล้ๆนะเพราะว่ามันรกมากเลยไว้เก็บอุปกรณ์ทำสวนเนื้อจ้าสวนตรงนี้ก็เป็นแปลงสตรอเบอรี่นะแปลงสตรอเบอรี่พี่แดงนะยังไม่งอกงามนะเพราะว่ามันยังหนาวอยู่เดี๋ยวเราดูตอนมันงามเลยส่วนแปลงนี้ยังไม่ได้ทำอะไรนะเพื่อนๆไว้ตรงนี้จะไว้ปลูกหอมนะปลูกหอมหัวใหญ่ที่เห็นนี่ก็คือต้นกล่ำดาวนะครับเพื่อนๆต้นกล่ำดาวนะฮะเห็นไหมเห็นหัวไหมไหนเนี่ยปลูกแต่ปีที่แล้วนะ